ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทำได้ทำได้ทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับวันนี้จะพาตัวเทคช่อม TV LG นะครับ42นิ้วนะครับคือง่ายว่าตอนที่เขาเปิดดูตอนก่อนเขาเปิดดูได้มันจะมีหลอดกลมๆใสๆเป็นดวงดวงสะท้อนลงมานั่นคือสันนิษฐานว่ากระดุมมันน่าจะหลุดนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ติดนะครับเดี๋ยวเสียปลั๊กให้ดูนะครับเสียปลั๊กให้ดูครับดูเขาจะมีแสงแดงออกมานะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็หายไปนะครับผมนะครับก็ตอนนี้มันก็เขาบอกว่ามันมีแต่เสียงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวท่านหนูจะพาแกะตรวจเช็คด้านหลังเลยนะครับสันนิษฐานว่าหลอดน่าจะขาดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดท่านหนูจะใช้หลอด DIY เปลี่ยนนะครับบางท่านถามว่าวิธีแกะจอแกะยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันในคลิปท่านหนูคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับท่านหนูเตือนจังเรื่องฟืนไฟนะครับท่านหนูจะนำผ้ามาปูตรงนี้ครับนี่เพื่อแบบว่าบ้านๆทำบ้านๆไม่มีโต๊ะถ้าเรายกไปยกมาเดี๋ยวจอเขามันจะเป็นรอยขอบจอด้านนี้จะเป็นรอยนะครับไอ้จอมันเป็นแล้วครับจอมันมีช่วงลึกอยู่คว่ำไปมันก็ไม่โดนจอมันจะโดนขอบถ้าเราพลาดผ้าปูแล้วมันจะไม่ทำให้เขาเสียหายนะครับนี่วางไปเลยครับหมับกับตรงนี้ถ้าไม่ถอดที่ออกไม่เอาแจ็คออกปลั๊กที่ออกไม่ได้ครับมันติดกับฝาดูช่างหนูแล้วบางทีอาการที่ว่าเล็กน้อยพอช่างหัดทำก็อาจจะทำได้นะครับคือไม่เดือดมากก็แรงก็ทำได้แต่บางท่านไม่กล้าถอดสามารถส่งให้ช่างนะครับเพราะว่าถ้าถอดแล้วถ้าไม่เชี่ยวชาญมันจะทำให้จอแตกได้นะครับดูวิธีการถอดพอถ้าจอแบนนี้ต้องใจเย็นนะครับถ้าเราไปทำมือไม้หนักมันทำให้เสียหายได้นะครับครับผมวางราบไปครับก็วางไว้เป็นที่นะครับน็อตก็วางในกลุ่มของมันนะครับต่อไปก็สังเกตนะครับถอดให้หมดนะครับผมคือเน้นต้องระวังนะครับไอ้ซ่อมน่ะมันไม่ยากหรอกครับถ้าไม่รู้จักวิธีถอดมันทำให้เสียหายนะครับถ้าจอแตกมาก็จบนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราแกะไม่ได้เราก็ส่งช่างนะครับก็เข้าใจนะครับบางท่านงบประมาณน้อยส่งช่างกลัวเรื่องรายจ่ายนะครับก็บางครั้งก็ต้องยอมนะครับก็มันก็คงจะไม่แพงจนเกินกว่าเหตุนะครับแต่บางท่านหนูทำให้ดูเป็นเบื้องต้นถ้าเราพอทำได้เราก็ทำนะครับท่านหนูจะทำให้ดูเขาเรียกว่าทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นเบื้องต้นพอให้มีเป็นความรู้พอสังเกตนะครับสังเกตดูว่ามีน็อตตรงไหนบ้างเราถอดให้หมดนะครับผมแล้วก็บางทีน็อตมันมีสั้นกับยาวไม่เท่ากันนะครับแกะให้หมดครับเพราะว่าด้านไหนถ้ามีน็อตต้องถอดครับไม่ใช่ว่าไปงัดส่งเดชไม่ได้ครับดูให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับว่ามันมีอะไรตรงไหนนะครับหมดสรุปแล้วน่าจะหมดแล้วครับผมจะค่อยขยับดูครับเขาเรียกว่าเน้นใจเย็นไว้ก่อนนะครับนี่ครับมันก็ออกแล้วยกหัวนี่หน่อยครับยกนี่หน่อยครับออกแล้วครับนี่ปรับไปนี่เลยนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวท่านหนูจะพาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้หลอดนี่ครับมันเป็นตำแหน่งสายที่ลงไปจอมันมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับเครื่องตรวจเช็คหลอดนะครับราคาพอไปพอมานะครับถ้าแพงหน่อยประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะครับเราจะวัดดูก่อนว่าหลอดเป็นยังติดอยู่หรือเปล่านะครับไอ้เชื่องเช็คหลอดนี้เราจิ้มผิดบวกผิดลบไม่เป็นไรนะครับลองจิ้มสลับดูเลยนะครับผมก็กดลงไปงี้ครับตรงนี้นี่มันไม่ติดเห็นครับไม่มีหลอดติดแล้วครับถ้าไม่มั่นใจกลัวผิดบวกผิดลบลองกลับข้างดูนะครับนี่ครับผมนี่มันไม่ติดสมมติว่าหลอด LED มันติดเนี่ยมันจะสว่างมานั้นตามรูนี้นะครับผมแต่อันนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นดวงจ้ำมันน่าจะขาดไปแล้วเป็นบางหลอดขาดหลอดใดหลอดหนึ่งมันก็จะดับไปเลยนะครับเป็นการต่ออนุกรมนะครับทีนี้ช่างหนูจะเปิดหลอดเขาเรียกเปิดหน้าจอเปิดยังไงนะครับตรงนี้ก็เราต้องออกก่อนนะครับสังเกตดูครับตรงไหนมีน็อตนี่ครับต้องออกก่อนต้องใจเย็นนะครับถ้าถอดหน้าจอสำคัญในการถอดนะครับผมซ่อมนั้นไม่ยากนี่ครับผมสาเหตุที่เราต้องจอตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเรายกจอออกเราต้องปลดนี่ออกนะครับวิธีการปลดจอก็ปลดอย่างนี้ครับสังเกตดูครับมันจะเป็นดำๆเขาเรียกเป็นกระเดื่องเนี่ยบรรพับอย่างนี้ครับออกนี้ครับผมมันเป็นบรรพับนะครับเนี่ยไปงัดแดงครับถ้าเสียหายตรงนี้ก็จบเลยนะครับเนี่ยครับลำโพงถอดออกเลยก็ดีครับมันจะได้ไม่เกะกะครับแต่ไม่ใช่เวลาใส่หลอดเรียบร้อยแล้วลืมใส่ตัวนี้ไปประกอบเสร็จอ้าวเสียหายหลงลืมก็อันนี้ต้องกลับไปใส่ใหม่ครับเสียเวลานะครับอันนี้ต้องถอดนะครับบางรุ่นเขาก็มีไม่เยอะแต่ถ้าเครื่องใหญ่หน่อยจอใหญ่หน่อยมันก็จะมีน็อตเยอะแยะแต่รุ่นหลังๆนี้เขาก็จะประหยัดหน่อยบางเครื่องก็จะมีแค่บอร์ดเดียวครับผมบางรุ่นเก่าๆก็จะมี2บอร์ดนะครับบอร์ดซัพพลายกับเมมบอร์ดนะครับบางยี่ห้อมีแผ่นเดียวมีบอร์ดเดียวในตัวนะครับทำทีวีจอ LED จอแบนเลยครับต้องใจเย็นครับก็แต่ว่าทุกอย่างนะครับต้องใจเย็นนะครับผมจับยกตั้งนี่ขึ้นนะครับนี่นะครับผมโอ้เสียงได้ยินเสียงอะไรไหมครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกเสียงกระดุมหลอดมันหลุดนะครับไอ้ที่เป็นดวงจ้ำๆเป็นจุดๆๆสังเกตดูนะครับนะครับผมนี่เอาออกมาก่อนนะครับเขาก็มีน็อตตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับดูให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับเกิดแตกเสียหายเข้ามามันเขาเรียกว่ามันย้อนกลับหลังไม่ได้นะครับเอาออกเอานี้ออกมาก่อนนะครับครับผมต่อมา
ก็อย่าลืมว่าสังเกตด้วยถอดไม้ยังไงก็กลับไปอย่างนั้นนะครับมันมีพลิกตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ออกเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเกะกะเดี๋ยวจะกดทับโดนแผ่นเสียหายได้นะครับอันไหนออกได้ออกเลยนะครับนี่ครับผมบดออกเลยครับเสียงกราวเลยนะครับผมเสียงกระดุมนะครับไล่ไปทีละจุดนะครับนี่ครับเขาจะมีล็อกอยู่มีน็อตนะครับผมนี่ครับมีอยู่2ตัวไอ้มี1ตัวนะครับบางรุ่นเขาก็ไม่มีนะครับสนับสนุนย้ำว่าเราต้องสังเกตดูว่ามันมีอะไรมีน็อตตรงไหนหรือเปล่านะครับสาเหตุที่มันไม่ออกคนเราเนี่ยก็แปลกนะครับไขน็อตไขควงอยู่ดีครับแต่ออกไปสุดก็ต้องใช้มือก่อนนะครับพลิกกลับหลังกลับด้านดูนะครับมีอีกไหมนี่ครับนี่ก็มีครับเห็นไหมครับง่ายๆต้องสังเกตดูนะครับแมปเข้าไปครับเอาให้ทั่วครับนั่นครับผมเสียงเป็นกระตอกขั้วตอกแตกเลยนะครับอย่างนี้ก็ทนหน่อยครับเขาเรียกทนเหนื่อยหน่อยดูคลิปช่างหนูแล้วถ้าดูจบคลิปเนี่ยจะจำสามารถทำได้เลยครับผมถ้าเรามีความสามารถพอจะมีพื้นฐานถ้ามั่นใจทำได้เราก็ทำนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ส่งช่างครับเดี๋ยวต่อจอแตกเสียหายไม่คุ้มนี่มับเข้าไปท่านหนูจะทำตามอาการนะครับคือได้มั่งไม่ได้มั่งก็แล้วแต่นะครับก็ทำให้ดูให้รู้ครับว่าการตรวจเช็คยังไงทำยังไงมั่งมันก็จะไม่ได้เสมอไปทุกเครื่องนะครับเหตุการณ์การซ่อมตรวจเช็คนี่มันไม่แน่นอนนะครับทีมันก็ลามไปข้างหน้าสรุปตั้งแบบนี้ครับนี่กดออกมาครับน่าจะหลุดได้ง่ายๆนะครับผมตอนนี้เราวางไปเลยครับวางหายไปเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่มันติดน็อตนี่ครับผมออกไปแล้วครับระวังนะครับยกจอขึ้นมานะครับนี่แล้วประคองให้ดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญที่จอนะครับผมนี่พยายามจับหัวท้ายแบบนี้นะครับเราจำได้ในนักคว่ำด้านหลังครับตอนนี้วิธีการวางเก็บครับมาด้านนี้ครับผมวิธีการวางก็วางแบบนี้ครับตรงแบบนี้แล้วก็วางครับค่อยๆนะครับนี่รับให้ดีอย่างนี้ครับแล้ววางแมปเก็บไว้ตรงนี้ครับต่อไปก็เจ้าด้านนี้ก็ด้านข้างครับสังเกตดูนะครับผมมันมีปิ๊กอะไรไหมครับมันมีล็อกอย่างนี้มันล็อกไว้เรื่อยๆแล้วก็ไล่ไปตามจังหวะมันเรื่อยๆนะครับใจเย็นนะครับอันไหนตามหน้าตามหลังนะครับแต่บางรุ่นบางยี่ห้อก็ถอดง่ายนะครับแต่ถ้าหลุดจอไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวครับการทำงานมันก็จะง่ายขึ้นนะครับจับตั้งขึ้นมานะครับเสียงกาวเลยปล่อยมันครับโอเคครับนี่ครับแย่ครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาครับนี่ก็จำไว้ครับบางรุ่นมีหลายแผ่นนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้มันวางนี้เราก็วางเพราะการปนเปื้อนนะครับก็วางทับไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นการป้องกันไปในตัวครับนี่เห็นไหมครับนี่ที่ดังก็กาวนะครับผมสรุปแล้วไม่มีหลอดไหนที่ไม่เหลือเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกกระดุมมันหลุดก็เรียกหลอดก็ขาดนะครับอันนี้หลอดเขาเรียกหลอดกระดุมใหญ่นะครับมันมีกระดุมเล็กกระดุมใหญ่สรุปแล้วไม่เหลือครับหลุดหมดทุกกระดุมนะครับสาเหตุที่มันเป็นดวงๆนี่ครับมันไม่มีกระดุมเรืองแสงตัวนี้สะท้อนแสงมันก็จะเห็นตรงนี้ครับที่จุดอยู่มันก็จะจ้านะครับต่อไปทำไงครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกตัวนี้ตัวถุงไม่ให้กระดาษขาวที่ทักหนูแกะไปเมื่อสักครู่นะครับมันตกไปปิดหน้าหลอดนะครับมันเป็นตัวล็อกนะครับผมเราสังเกตดูนะครับบางท่านไม่รู้จะไปงัดไม่ได้นะครับกดนี่ผมพ้นไปนะครับแล้วก็ใช้มือดันขึ้นไปนะครับก็จะเย็นนะครับมันจะนะครับเลื่อนแบบนี้ครับมันก็จะออกไปแล้วครับผมพอดันปิ๊กด้านบนนะครับง่ายๆครับมันมีวิธีนะครับถ้าหมุดนี้ใช้ครีมก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับเดือยหมุดเข้าไปนะครับนี่ครับบีบเข้าไปงับมันก็จะออกแบบนี้นะครับค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะครับมันยุ่งยากหน่อยครับเราต้องนำบอร์ดนี้ออกนะเพราะมันอยู่ตรงกันพอดีนะครับแต่บางรุ่นเขาก็จะทำมาง่ายๆบางยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับโอ้โหไอ้ไส้มันง่ายเนี่ยเนี่ยครับออกหมดแล้วครับผมบางอันมันก็กรอบหมดอายุมันก็พยายามให้เหลือมากที่สุดนะครับหักมั่งไม่เป็นไรนะครับต่อไปออกเรียบร้อยเราก็เปิดนี่ออกนะครับนี่ครับค่อยๆครับผมออกไปเลยครับนี่ครับแล้วก็วางไปเลยนะครับอันนี้มันไม่ต้องอะไรสังเกตดูนะครับถ้าเราเปิดมาเห็นหลอดเราก็เห็นแล้วครับนี่มันอย่างนี้การซ่อมจอแบนนี้เราต้องเข้าใจนะครับบ้านๆบางครั้งไม่เข้าใจเพราะเขาจะต่อลูกกลมนะครับถ้าขาดเราได้หลอดหนึ่งเขาจะดับเนี่ยครับมันช็อตไปเลยก็สังเกตง่ายๆครับวิธีการต่อของเขาจะมี2สีนะครับสีน้ำเงินกับสีดำเนี่ยครับสีดำอยู่ตำแหน่งบวกนะครับต้นเดียวบวกลงท้ายฝั่งนู้นก็ต้องเป็นลบดูง่ายๆนะครับนี่ครับมันไปเส้นเดียวกันเส้นสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ท้ายเลยเห็นไหมครับจะอยู่เป็นตำแหน่งบวกถ้าดำบวกแล้วสีน้ำเงินก็เป็นตำแหน่งลบจำไหมครับมันจะเป็นบวกลบบวกลบบวกลบแล้วก็บวกลบคือมันโยงไปหัวเดียวนะครับมันเขาเรียกว่ากระแสไฟนั้นเขาใช้แบบเรียงแบบอนุกรมนะครับมันจึงทำให้ทีวีจอ LED หรือจอแบนถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทขาดแถวเดียว
ขาก็จะไปดับจอมืดด้านล่างนะครับด้านล่างจอมืดนั่นนะครับคือขาดแถวด้านล่างนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น LED และ LCD บางรุ่นส่วนมากจะขาดหลอดเดียวเนี่ยมันก็จะดับหมดเลยนะครับหลอดนี้ทั้งแถวเป็นกี่โวลต์หลอดละกี่โวลต์นะครับเวลาไปซื้อจะได้บอกกับช่างถูกว่าหลอด LED กี่โวลต์แต่ละรุ่นบางรุ่นมันจะใช้3โวลต์รุ่นเก่าๆหน่อยจะใช้6โวลต์นะครับผมปัจจุบันบางรุ่นเขาก็มี6โวลต์เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าจะรู้ยังไงจะไปซื้อหลอดนี้ซื้อกี่โวลต์ถ้าบอกไม่รู้โวลต์ทางร้านเขาก็จัดให้ไม่ได้นะครับผมที่วัดหลอดนั้นถ้าเราไม่มีทุนก็ซื้อแบบราคาพอได้ก่อนนะครับมันมีตำแหน่งบวกลบอยู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะวัดตรงนี้ก่อนนะครับจิ้มไปที่บวกนะครับหมักเอาไว้นะครับเห็นไหมครับสรุปแล้วโชคเนี่ยเห็นไหมครับหลอดนี้ขาดเห็นไหมครับแล้วมันจะขึ้นบอกโวลต์ตรงนี้ครับนี่ครับ40โวลต์มันมีกี่หลอดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7เราคิดเฉพาะแค่7หลอดก่อนนะครับถ้า8หลอดมันจะเพิ่มโวลต์มาอีกทีนะครับแล้วก็คูณเอานะครับเราคิดแค่7กัน6 7 42นี่นะครับอันนี้มันมี43โวลต์ไม่เป็นไรเคลื่อนนิดหน่อยแสดงว่าหลอดเนี้ยของหลอดแต่ละหลอดแต่ละดวงเนี่ยมันใช้6โวลต์นะครับผมถ้าเป็น3โวลต์ก็38ก็24มันจะขึ้น24โวลต์นะครับสรุปแล้วตัวนี้6โวลต์ตัวนี้สาเหตุที่มันดับหมดนะครับผมเพราะอะไรครับเดี๋ยวสรุปจะวัดหัวท้ายดูนะครับบวกแต่ถ้ามันไม่ดับหมดวัดท้ายนี้เคารพนี้มันก็ต้องติดหมดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้มันขาดวงจรไปถ้ามันติดสมบูรณ์หมดถ้าวัดหัวท้ายอันนี้บวกอันนี้ลบเนี่ยครับมันก็จะติดออกมาแต่นี่มันไม่ติดแสดงว่ามันมีหลอดใดหลอดที่ขาดหลอดที่ขาดคือเพิ่งง่ายว่าหลอดเดียวขาดเนี่ยมันก็จะไม่ติดหมดทั้งแถบแถวต่อไปครับมันต้องขาดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ขาดทั้งหมดเท่าไรครับดูครับอันนี้ติด4หลอดเห็นไหมครับแสดงว่าขาดไป4เหมือนกันนะครับดูจากมิเตอร์มันจะขึ้น23 24ใกล้ๆ24นะครับ64ก็24 1 2 3 4นะครับผมดูง่ายอันนี้เป็น6โวลต์คนขายจะถามเราว่าหลอด LED กี่โวลต์ครับถ้าเกิดแล้วตอบไม่ถูกเขาก็จัดให้ไปได้นะครับแต่ตัวนี้เป็น6โวลต์นะครับเราต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับแถวต่อไปครับขาดกี่เม็ดครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ามิดซิลินี่ครับหมดเลยไม่ตายครับยังพอได้นี่หนูได้2หลอดตรงนู้นนะครับมันปิดอนุกรมตรงนี้นี่ไปตรงนี้2หลอดดูโวลต์ดิครับเห็นไหมครับมันก็กระแสมันจะเคลื่อนลงนิดหน่อยนะครับนี่ 10.8 นะครับปกติก็จะเป็น12มันก็ไม่แน่นอนนะครับความสว่างความเสื่อมของหลอดที่จริงแล้วมันจะขึ้น12โวลต์คาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแถวต่อมานะครับแถวนี้ครับเนี่ยก็ติด2เหมือนกันโอเคนะครับต่อไปเราก็ตัดสับการลื้อนี่ครับใช้กระทงแบนนะครับเข้าไปดึงออกมานะครับบางอันเขาต้องมีปิ๊กกดนี่ครับมันต้องศึกษานะครับถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะทำไม่ได้นะครับการวัดหลอดนั้นง่ายๆครับใช้วิธีการแบบว่าคร่าวๆมันจะไม่เป๊ะตลอดนะครับแต่ละหลอดการศึกหลอดนั้นค่าของมันก็จะลดขึ้นลงปกติครับผมเอาอย่างนี้ครับไปสักหน่อยดิครับไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับนี่หมับเข้าไปนี่กาวเขามีกาวอยู่มันก็จะติดนี่ครับก็ช่างหนูใช้หลอด DIY ของช่างหนูนะครับหลอดออกมาเลยครับมี7หลอดนะครับเพราะว่าเรามี7ต่อให้เป็น8ต่อยังไงง่ายๆนะครับทางหนูก็ยังจำหน่ายอยู่นะครับโดยเฉพาะหลอด DIY นะครับเราจะใช้ทั้งหมด84 32เรายังไงเราต่อให้มาเป็น4แถวให้ได้ก่อนนะครับแถวละ8ดวงนะครับผมดูคิดทางหนูแล้วก็จะเข้าใจง่ายๆนะครับก็ง่ายๆครับมีทั้งหมด7หลอดนะครับเราจะทำไงให้ใส่เป็น8หลอดต่อแถวนะครับเราจะต้องเสีย1แถวนะครับ1แพ็คนะครับก็เดี๋ยวจะวัดตรงนี้ให้ดูครับก็บางท่านบอกว่า7หลอดมันติดยังไง6โวลต์เป็นไอ้นี่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับหมับเข้าไปนะครับเท่าไหร่ครับ6 7 42ไม่เป็นไรครับต่ำนิดหน่อยนะครับนี่37มันเป็นหลอด6โวลต์นะครับเห็นไหมครับดูตรงนี้ครับ2วัตต์6โวลต์นะครับมันต่ำนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่มันเป็นหลอด DIY นะครับถ้าหลอด DIY มันจะบอกโวลต์บอกวัตต์แต่ถ้ารู้เรารู้จำนวนนี้แล้วถ้าสั่งหลอด DIY จะสั่งจากช่างหนูก็ได้นะครับใช้หลอดกี่โวลต์3โวลต์6โวลต์ได้หมดนะครับต่อไปก็เป็นการเชื่อมให้ครบ8หลอดต่อ1แถวนะครับแยกไปก่อนนะครับออกไปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเด็ดจากแผง1เราต้องยอมสละ1แผงนะครับเรามาใช้แต่ละหลอดตัดออกไปเลยนะครับนะครับเอาออก1หลอดสายนี้เป็นบวกลบเราตำแหน่งลบมาใส่ตรงนี้ครับคือการเด็ดจากหัวอีกอันหนึ่งมาต่อจากหัวอีกอันนะครับให้เป็น8หลอดนะครับเพราะว่ามันไม่ครบหลอด DIY มันก็ดีตรงนี้นะครับผมเราทำการเพิ่มได้นะครับแล้วก็ทำต่อไปจะแถวไปนะครับโอเคนะครับวัดครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะติดขึ้นมา8หลอดจะสลับกันนะครับบวกตอนนี้ก็ใส่ลบบวกลบมันวนเวียนกันนะครับถ้าเราไม่มั่นใจผิดไม่เป็นไรนะครับเราย้ายจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบได้แต่ต่อแบบทั้งหนูนี้คือถูกเลยนะครับบวกนี้มาเป็นลบฝั่งนี้ตรงข้ามนะครับเป็นอนุกรมโอเคนะครับอันนี้8เห็นไหมครับใน43เห็นไหมครับ
86 48นะครับมันคาดต่ำนิดหน่อยอยู่กับการเครื่องวัดหลอดเรามันไม่คงไม่เป๊ะไปได้นะครับให้เราคาดการคะแนนเอาเดี๋ยวที่จะต่อยครบ4แถวนะครับนี่อันนี้มันนี้8หลอดโอเคครับได้8หลอดเราแยกไว้ก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเราก็เด็ดต่อไปครับแล้วถอดจากอันที่ว่าเราถอดทีแรกนะครับที่เหลือ6นะครับถอดลงมาครับอันนี้เก็บไว้เก่าครับแล้วทำอันต่อไปที่เหลือที่เป็น7ให้เป็น8นะครับนำบวกเอาไว้ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนี่ครับต่อแบบเมื่อกี้เลยครับถ้าไม่มั่นใจก็หยิบตัวที่เราต่อเมื่อกี้เอามาดูใหม่นะครับต่อผิดไม่เป็นไรครับแต่ผิดมันก็จะไม่ติดแล้วลองเทสดูอีกทีแต่ทำพวกนี้ครับท่านหนูแนะนำให้มีเครื่องเช็คหลอดนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วัดนะครับทำไปเรื่อยจนครบ4แถวนะครับติดครับนี่ครับเราได้มันครบ4แถวแล้วนะครับจากที่ตำแหน่งที่ว่าเหลือแพ็คนึงอ่ะทั้งแพ็คนึงมี7หลอดนะครับก็จะเหลือ3ที่เราแจงมาใส่อีกหลอดให้ครบ8นะครับแต่อย่าลืมนะครับจำนะครับไอ้ที่กากบาทเค้าเรียกกรุ๊ปกลไกนี้มันเป็นปิดหัวปิดท้ายนะครับผมของหลอดนะครับของหลอดที่แพ็คมี7หลอดนะครับตรงนี้เราใช้ไม่ได้คือมันเป็นการปิดหัวปิดท้ายอนุกรมนะครับผมคือไฟวนนะครับแพ็คจาก7หลอดที่เราแบ่งไปแล้วใส่4หลอดแกะไป3 4อันก็เหลือ3นะครับต่อไปขั้นตอนการติดนะครับก่อนที่จะใส่หลอด DIY นะครับเอาหลอดเก่านะครับเอามาทาบไปก่อนเดี๋ยวเราจะแปะไม่ตรงครับจุดประสงค์มันคือต้องให้ตรงตำแหน่งหลอดแล้วต้องให้ตรงตำแหน่งของตัวนี้ลองเบ้าหลอดเนี่ยครับเคยเบ้าที่วางหลอดนะครับผมนี่วางไว้เก่าเทียบท่าที่แรกมางี้ชุบแล้วขีดตำแหน่งนี้ให้ตรงนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวตำแหน่งหลอดมันไม่ตรงที่เบ้าของแผ่นขาวนะครับก็ต้องใจเย็นนะครับแต่บางท่านสามารถหาซื้อหลอดคู่ตัวได้มันก็จะง่ายแล้วก็ไวนะครับแต่หลอด DIY เนี่ยราคานะครับมันจะลดต้นทุนลงมาหน่อยนะครับนี่ครับเอาให้ตรงกลางนะครับหลอดต้องตรงกลางนะครับแน่ที่เราขีดไว้นะครับถอดมาครับแปะไปเรื่อยๆนะครับให้ตรงกลางนะครับดูคลิปช่างหนูแล้วก็สามารถทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ส่งช่างนะครับให้เป็นความรู้เท่านั้นครับผมถ้าทำได้ก็ทำต้องใช้สมาธิและใช้ความคิดด้วยนะครับผมบางครั้งเราต้องดัดแปลงไปทางไหนก็ต้องดัดแปลงได้นะครับต้องใช้ทักษะหน่อยนะครับบางแผ่นเบ้าหลุมเขาเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเราก็ต้องหันข้างหันตรงอะไรก็ทำเป็นร่องนี้ถ้าเกิดไม่มีนี้มาเราก็ต้องวางนี้ก็ได้ให้ตรงตำแหน่งหลอดเท่านั้นครับหมับเข้าไปครับไปเรื่อยๆครับนะครับแปะเป็นแถวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการต่อหัวนี่แหละครับเราก็ต่อลบตามลบนะครับบวกลบบวกลบบวกไปอย่างนั้นครับตามขั้นตอนมันนะครับเดี๋ยวสนุกจะเอาสายนี้ออกนะครับสีดำนี่ลบครับก็มาทิ่มที่ลบนะครับตำแหน่งสีดำของตัวนี้ครับของหลอด DIY ของเรานะครับอีกเส้นนึงก็เป็นบวกนะครับง่ายจำง่ายนะครับมันก็ไปเรื่อยๆถ้าหรือจะมัดก็ได้เหมือนกันนะครับแมปเข้าไปนะครับเชื่อมไปเลยครับอันนี้ก็เส้นเดียวกันนะครับเส้นแรกก็คือลบนะครับมันก็ไปตามขั้นตอนนะครับครับไอ้เส้นก็เป็นบวกนะครับไปเรื่อยๆครับขึ้นต้นลบก็จบท้ายที่บวกนะครับจำง่ายๆนะครับมันก็จะลูกกงไปเรื่อยๆนะครับจำนะครับลงท้ายก็ต้องบวกนะครับขึ้นต้นลบก็ไปบวกตามขั้นตอนแรกนะครับดูตามลายเก่าก็ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลายเก่าเขาเป็นบวกเราไปใส่ลบไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเส้นหลังมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเส้นหลังมันจะเป็นบวกก็มัดเลยนะครับลบเป็นสีดำนะครับตรงนี้สักสีแดงสีดำลงท้ายสีน้ำเงินนะครับเป็นตำแหน่งบวกนะครับง่ายๆนะครับครับต่อไปเชื่อมครับโอเคนะครับทำนะครับคือมันจะลงท้ายด้วยบวกนะครับไม่ว่าจะมีขีดแถวขีดเส้นเดี๋ยวเอาพลาสติกซะหน่อยนะครับครับถ้ามีท่อหดก็ใส่ท่อหดนะครับโอเคนะครับแปะบริเวณนี้เดี๋ยวถึงจะวัดหัวท้ายดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมันต้องติดหมดนะครับนี่ครับเรามาวัดหัวท้ายกันเลยนะครับครับลงต้นด้วยบวกนะครับเช็คทุกแถวก็ได้ครับว่าติดทุกแถวหรือเปล่าครับผมติดทุกแถวนะครับเช็คดูก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ติดทุกแถววัดหัวท้ายมันจะไม่ติดนะครับผมเห็นไหมครับติดนะครับจ้าจิ้มบวกไว้ครับทีนี้ถูกจิ้มลบท้ายนี่ครับสุดดีครับต้องติดหมดนะครับ
เห็นไหมครับถ้าเอามาจิ้มลบไม่ติดหรอกครับเห็นไหมครับจิ้มท้ายสุดมันถึงจะติดหรอกครับเห็นไหมครับติดทุกหลอดนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นการต่อลูกกลมนะครับการต่อจากทางหนูนั้นง่ายๆนะครับผมที่ทางหนูที่ยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้แกะเฉพาะด้านหัวมันนี่นะครับเอาไปต่อแต่จะเป็นด้านท้ายสุดนี่ครับมันจะเป็นลูกกรรไกรเราไม่เอาครับเราต้องสลัก1หลอดสมมุติอันนี้มันมี7อันนี้มันมา7ครับแต่หลอดที่เราใส่มันใส่8ก็ตัดท่อนหัวนะครับเอาไปต่อนะครับต่อตามช่างหนูได้ครับผมเรามั่นใจว่าติดเรียบร้อยแล้วเราก็เอานี่ใส่ครับเอ๊ะติดเกลือกลางเลยครับโอเคครับมันตรงนะครับไอหลอดเดิมคู่ตัวเขาเราจะใช้หลอดที่ไว้แบบกระดุมก็ได้อันนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาวนให้ได้อย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าพื้นที่เห็นนี่มันเป็นขาวเหมือนกันไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ก็ตามร่องรอยเขานะครับง่ายๆไม่ยากครับต่อไปก็ใส่นี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ใส่ไปครับก็ใส่ตามร้อยก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้ครับง่ายๆครับใส่มันง่ายนะครับถ้าเข้าใจการถอดมันก็ง่ายเหมือนกันนะครับให้เขาล็อกให้ได้นะครับถ้าล็อกไม่ได้เดี๋ยวมันจะหักให้เป็นค้ำหัวท้ายไว้ก่อนครับเพราะว่ามันพยายามประคองให้มันไอ้ที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับพลาสติกเขาใช้งานมานานมันค่อนข้างจะกรอบนะครับเราก็ต้องแกะแบบว่าใช้วิธีแบบว่าถนอมที่สุดนะครับเอาให้เหลือให้มากที่สุดนะครับหัวครับถ้าไม่ถูกมันก็จะไม่เข้านะครับครับเอาเท่าที่ได้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขากรอบบอบบางหมดแล้วครับเอาที่ว่ามันพอได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แล้วเปิดเสียบหลอดดูนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองแบบว่าประกอบดูก่อนนะครับยังไม่ประกอบแผ่นหลังดูก่อนนะครับเลยแล้วต้องลองเสียบดูว่าให้หลอดไฟมันติดของพวกนี้มันต้องใช้เวลานะครับถ้าไม่โกงรูปลักษณ์มันก็จะไม่ได้นะครับดูง่ายๆนะครับหามุมให้ได้ครับยังไงมันก็ลงนะครับนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องเสียบอะไรครับเราเสียบแค่หลอดอย่างเดียวนะครับนี่วิธีการเทสก็มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวหนูจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเรายังไม่ต้องเสียบแรงสิ้นครับเราเสียบเฉพาะสายที่ไปเป็นบอร์ดสายที่ไปหลอดนะครับโอเคเสียบหลอดก่อนนะครับเสียบสายนะครับค่อยๆนะครับนี่ครับเสียบครับเดี๋ยวจะดูครับมันหลอดติดหรือเปล่าครับหมับเข้าไปนะครับจะติดไหมครับเงียบกริบอย่างนี้ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางรุ่นมันก็เสียบเฉพาะซัพพลายมันก็ติดครับบางยี่ห้อนะครับผมแต่นี้วงจรมันอาจไม่ครบนะครับผมเราก็ต้องถอดปลั๊กออกก่อนถอดตรงนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาเสียบนี่ครับเสียบเข้ากับเมจ้าเมนบอร์ดนะครับผมแต่ละยี่ห้อบางรุ่นเขาก็จะติดเลยบางรุ่นก็ไม่ติดถ้ามันติดก็จะเห็นตามนี้ครับถ้าแสงเราไม่ต้องหงายออกมานะครับเพราะว่าไอ้กระดูกเดี่ยวด้านในมันกรอบหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะหักทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันหมดแล้วครับผมหมดอายุนะครับผมต้องถนอมมันหน่อยนะครับดูดิครับมันจะติดไหมครับหมับเข้าไปกดเบาๆนะครับแต่เห็นไหมครับนี่ครับติดครับถ้าติดมันจะเห็นมาอย่างนี้ที่จังหนูบอกว่าทีวีมีเสียงไม่มีภาพให้ดูด้านหลังทีวีครับรอบมองรอบช่องมาก็จะเห็นแบบนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบนี่นะครับด้านหน้าก่อนนะครับเพราะด้านหลังเราไว้ที่หลังถ้าจอมาใส่แล้วต้องประกอบด้านหลังนี้นะครับต้องเบาๆนะค่อยๆนะครับเพราะว่ามันบอบบางมาแล้วนี่เลยครับทีละอย่างครับเราจะยกมาทีเดียวพร้อมจอเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจอต้องถือแบบมือเดียวต้องอย่าไปยุ่งยากอะไรอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราสื่อพร้อมกันมันทำให้เดี๋ยวจอแตกเสียหายได้นะครับอันนี้เป็น2แผ่นนะครับนี่นะครับเด็กมันจะลงถ้ามันถูกมันจะลงล็อกมันแบบนี้ครับนี่โผล่มาอย่างนี้เลยนะครับทำซ่อมทีวีต้องใจเย็นจริงๆนะครับถ้าใจร้อนไม่ได้นะครับถ้าเราจะใจร้อนแล้วเสียหายครับไม่คุ้มจะทำมันเข้าล็อกเข้าลอยเข้าลุ่มเข้าลอยมันนะครับทุกมุมไอ้กรอบหน้าจอไว้ที่หลังครับเอาขอบวางจอก่อนนะครับใส่ไปครับค่อยๆไปนะครับน่ะเพราะทีวีบางรุ่นเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆแทบไม่มีน็อตนะครับถ้าเป็นสมาร์ทนะครับน็อตจะน้อยมากหลังๆก่อนๆนั้นน็อตค่อนข้างจะเยอะนะครับให้ลงให้หมดก่อนนะครับถ้าไม่หมดไม่ได้นะครับตัวตายดีไม่หมดจอมาลงแล้วจอมันกุ่งได้นะครับน่ะดูลิ้นนี่ครับคอยเข้าล็อกมันนะครับผมเดี๋ยวทางหนูไปหยิบจอก่อนนะครับโอเคจำไว้นะครับด้านนี้ด้านไหนเป็นของทีคอนนะครับโอเคด้านนี้ครับแล้วก็วางไปก่อนนะครับต้องระวังนะครับเรื่องจอต้องจับให้แบบระวังนะครับสำคัญที่จุดคือจอนะครับต้องเบาต้องวางเบาเบาจริงๆนะครับอย่ามันกุ่งมันโกงมาไม่ได้นะครับต่อไปก็ใช้กรอบดีครับถือดีๆครับมันยังอันนี้จอยังไอ้กรอบยังถาวรอยู่ยังไม่ถึงขนาดกรอบ
กรอบช่างนะครับแต่ด้านในของมันโดนความร้อนอย่างว่าพลาสติกมันก็จะกรอบครับผมถ้าถอดออกมามันก็ถ้าไม่ระวังก็จะเสียหายไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเรากลับครับยกตรงๆนะครับ2ฝั่งเท่ากันนะครับตามพื้นเนี่ยพื้นนี้เราจะปล่อยให้มีอะไรหลงเหลือไม่ได้นะครับเหมือนน็อตถ้าน็อตอะไรมันคายด้านไหนนี้จอกดมาเรียบร้อยครับเสือกไปอย่างนี้งับอย่างนี้แล้วนี่ใส่สายแพรครับนะครับงับนะครับดังแก๊บอย่างนี้ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับมันบอบบางนะครับต้องทำเบาจริงๆครับเพราะว่าที่ถนูว่าถ้าเราไม่มั่นใจก็ส่งช่างนะครับจะดีกว่านะครับอันนี้ดูถ้าหนูทำให้ดูว่าเป็นแนวทางให้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นของตัวนี้ครับอย่าให้ฝรั่งทำเกินเท่านั้นนะครับผมให้มันลงล็อกนะครับใจเย็นค่อยๆทำไปนะครับเราจำไว้ครับน็อตอยู่ตรงไหนก็จำคร่าวๆนะครับสำคัญสุดครับน็อตเก็บยึดกระที่ไม่หายนะครับผมแต่ทางที่ดีถ้ามีกระป๋องใส่มันก็จะไม่หายนะครับทำตรงนี้งานพวกนี้ถ้ามีเด็กมีอะไรห้ามมาอยู่ใกล้เด็กขาดนะครับเพราะว่าของมันบอบบางนะครับพอระวังไว้ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมถ้าไปเคลื่อนย้ายมันก็จะหาไม่เจอแล้วครับแต่ว่านะครับสายแพรต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าเผื่อสายแพรไม่ลงล็อกเราต้องขยับนะครับผมใส่ไปแล้วคือปลอดไม่เป็นไรครับน่าจะชัวร์ครับดูเช็คให้เรียบร้อยยอดฮิตครับบางท่านใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวเสียงไม่มีครับลืมเสียบลำโพงนะครับเสียงไม่มีอ้าวงานเข้าที่ไหนได้ล่ะครับลืมใส่ลำโพงนะครับผมนี่นะครับมีโอกาสลืมกันได้ครับถ้าดูให้เรียบร้อยก่อนมันก็จะไม่ลืมนะครับเดี๋ยวเราไปครอบฝาที่หลังนะครับเราต้องลองเทสดูก่อนว่าหน้าจอเป็นแบบไหนนะครับตามขั้นตอนนะครับที่ยังขาดอยู่นี่ครับนี่ตัวสแตนบายนะครับตัวนี้บางทีอย่าลืมนะครับบางคนเขาปิดที่รีโมทไว้เราประเทศหลอดเทสไรถ้าไอ้นี่มันคาอยู่มันก็ไม่ติดแล้วก็เราต้องกดสตาร์ทนะครับดูนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับผมนี่จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับเสียบดีไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอมันจะเป็นแบบไหนนะครับมับโอเคไฟติดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ตอนนี้เรามาลุ้นหน้าจอกันนะครับว่ามันจะเป็นรูปไหนนะครับเห็นไหมครับโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยเสริมยางนะครับสายแพรนะครับถ้าเราเสียบไม่ลงล็อกมันจอจะเป็นลายเป็นริ้วมันก็มีส่วนได้นะครับมันจะเป็นเส้นออกมาทันทีอย่าเพิ่งจะหลุดจอเสียนะครับผมวันนี้เราคว้ามันที่เก่าก่อนนะครับถ้าอย่างนี้เราประกอบได้เลยครับมั่นใจนะครับเพราะน็อตครบแล้วนะครับผมตัวมากตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์เดียวกันนะครับก็ที่ขาก็อาจจะอยู่อีกเบอร์นะครับตัวจะใหญ่หน่อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับค่อยใส่นะครับเราอย่าเพิ่งไปรีบกดมันเท่านั้นเองนะครับการประกอบให้ดูนี่สังเกตดูนี่เป็นหลักนะครับรูนี้นี่นะครับแล้วมันก็จะลงนี่นะครับหมับเข้าไปต่อไปก็เป็นการมะเร็งตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเก็บน็อตส่วนที่เหลือนะครับไปเรื่อยๆครับทำอะไรต้องใจเย็นนะครับถ้าใจร้อนเสียหายตอนจบการรื้อจอแบนนี้ต้องระวังนะครับเรื่องการถอดรื้อจอสำคัญสุดถ้าเราไม่มั่นใจเราดูชักสนุแล้วดูเป็นแนวทางให้รู้ว่าอะไรไม่เสียแค่นั้นเองถ้าเราไม่เคยแกะเคยรื้อไม่เคยถอดไม่ได้นะครับเสียหายขึ้นมาไม่คุ้มจอแตกจอร้าวขึ้นมาก็จบเลยนะครับนะครับอีก2ตัวนะครับนั่นครับก็เรียบร้อยตอนนี้เราประกอบขานะครับขานี้ต้องค่อยๆยกตรงนี้นะครับเขาจะมีเดือยตรงนี้ครับไม่ถูกข้างมันก็จะไม่ลงนะครับต้องมาข้างนี้นะครับต่อไปใส่น็อตนะครับระวังนะครับพื้นล่างที่เราคว่ำเราต้องมั่นใจว่าไม่มีเศษน็อตเศษอะไรคาอยู่นะครับเพราะว่าสำคัญนะครับเพราะเราประกอบจอเข้าไปแล้วก็ทำงานคนเดียวซ่อมครับก็ต้องทำคนเดียวอยู่แล้วนะครับผมใช้ทักษะมั่งอะไรมั่งสำคัญสุดเรื่องจอนะครับการถอดต้องระวังนะครับกับสายแพรนะครับผมและการต่อแล้วต่อให้มันถูกบวกถูกลบนะครับสำหรับดอท DIY นะครับนั่นครับผมต่อไปก็เสียบปลั๊กนะครับหมับเข้าไปเลยนะครับผมมาดูด้านหน้าครับนะฮะโลโก้ขึ้นครับก็อุ่นใจแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูภาพก่อนนะครับให้ขึ้นนี่มาก่อนโอเคนะครับผมใช้ไอเสียบนำภาพครับทางหนูใช้ง่ายๆสะดวกหน่อยแบบมันดูภาพได้ก็พอแล้วครับให้รู้ว่าสัญญาณภาพมานะครับเสียบไหนตำแหน่งไหนครับสีเหลืองครับเหลืองด้านบนเป็นภาพนะครับผมด้านล่างทางหนูใช้สายเดียวก็ได้ทดลองให้ดูเทสดูๆเฉยครับตัวหลักจริงต้องเสียบแดงก็ขาวนะครับจะดังซ้ายขวานะครับผมเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้ถือว่าสมมุติแบบผมเดี๋ยวถอดเสียงออกก่อนนะครับถอดครับก็นี่นะครับดูคลิปช่างหนูแล้วถ้าใช้หลอด DIY นะครับก็
ต้องรู้ก่อนนะครับว่า DIY นั้นมันใช้หมวกเล็กกระดุมใหญ่กระดุมเล็กนะครับดูวนตามที่หนูทำนะครับให้มันแน่นอนนะครับแล้วดูสายสีไหนเป็นบวกสีไหนเป็นลบดูให้แน่นอนนะครับถ้าเกิดผิดมันก็จะไม่ติดนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยลบมันก็ต้องลงท้ายด้วยบวกนะครับตามลายของ DIY เราและสีนะครับดูที่ไม้แต่ของเก่าครับนี่นะครับนี่นะครับด้านนี้บวกตำแหน่งบวกเนี่ยสายสีอะไรนะครับลองดูก่อนนะครับเราก็ตามนั้นนะครับสมมติว่าสีดำเป็นบวกเราก็ใส่สีดำเป็นบวกเข้าไปครับบวกชุบแล้วก็ลบบวกลบบวกขึ้นต้นบวกลงท้ายลบนะครับจำง่ายๆนะครับผมไม่ใช่ขึ้นต้นบวกลงท้ายบวกไม่ใช่นะครับแสดงก็ต่อผิดนะครับต่อผิดมันเป็นไรครับไม่เป็นละครับมันก็ไม่ติดหลอดภาพก็ไม่ติดขึ้นมานะครับถ้าดูช่างหนูแล้วถ้าสนใจจะสั่งซื้อหลอด DIY ก็สั่งช่างหนูมีขายนะครับก็ติดต่อกันได้จะสั่งหลอดขี่วนระบุวนมาด้วยนะครับผมก็จะรู้ว่าจะเอาวนแบบไหนแล้วถ้ากระดุมใหญ่กระดุมเล็กมันมี2รูปแบบนะครับเราดูเป็นแนวทางว่าเฉยๆแล้วก็ไม่มั่นใจและการถอดแกะมันอันตรายนะครับผมถ้าถอดเป็นอันดับแรกหลอดติดกับจริงแต่ทีนี้ตอนประกอบเราจอสำคัญสุดครับเราเสียบช็อกเก็ตไม่แน่นอนบางทีทำถอดเป็นจอหักจอแตกไม่คุ้มครับส่งช่างนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ส่งช่างจัดการให้นะครับว่าการเป็นยังไงเปลี่ยนอะไรยังไงก็เราก็ดูรูปแนวทางนะครับขอฝากติดตามช่างหนูนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามช่างหนูนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับภาพก็โอเคอันนี้เป็น LCD นะครับก็ยังพอได้อยู่ถึงแม้ข้างในยังกรอบแต่การมือไม้เบาหน่อยครับดีไม่หักหมด